สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์นะครับก็ก่อนที่จะมาดูคลิปกันนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูคลิปมาก่อนหรือยังไม่ได้เคยได้กด Subscribe อะไรมาก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปดีๆมาจะขึ้นมาแจ้งเตือนให้ก่อนเลยนะครับครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถาวรวดีครีเอเตอร์ครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแกะกล่องรีวิวนะครับเครื่องปั่นน้ำแข็งหรือว่าเครื่องปั่นน้ำผลไม้หรือว่าเครื่องปั่นอะไรก็ตามนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นเครื่องปั่นน้ำแข็งเครื่องปั่นน้ำปั่นอะไรเงี้ยปั่นผลไม้นะครับก็ตัวนี้ก็สั่งซื้อมาจาก Lazada นะครับก็ตัวนี้ก็จะอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับเป็นร้านอะไรไม่บอกนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะก็ตัวนี้อยู่ที่ราคา 2,900 บาทนะครับถ้วน 2,900 บาทนะครับกับคุณภาพ 3,500 วัตต์นะครับตัวนี้เลยนะครับโอ้นะฮะ 3,500 วัตต์เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวแกะก่อน 2,900 บาทนะครับเป็นยี่ห้อ Stromic นะครับสั่งมาจาก Lazada เลยตัวนี้นะครับวันเดียวถึงนะครับสั่งมาจากชัยนาทนะครับถึงจังหวัดกำแพงเพชรก็สภาพของกล่องก็ถือว่าดีนะครับบริษัทขนส่งส่งมาดีนะครับขนส่งโดยบริษัท Courier Express ก็เจ้านี้ก็มั่นใจได้อยู่นะครับเพราะผมใช้บริการอยู่เป็นประจำอยู่แล้วสำหรับ Courier Express นะครับไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับพอเปิดกล่องมาแล้วเราก็จะเจอกับคู่มือนะครับเป็นแมนนวลของมันนะครับก็เป็นคู่มือเป็นภาษาอังกฤษจบภาษาอังกฤษนะครับก็จะพยายามเก็บไว้นะครับแล้วก็มีใบรับประกันสินค้านะครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รับประกันเฉพาะมอเตอร์นะครับตัวนี้รับประกันมอเตอร์ภายใน7วันเนี่ยก็คือสามารถเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ได้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าหมดประกันแล้ว7วันไปแล้วเนี่ยก็รับประกันมอเตอร์เหมือนกันแต่ว่าบริการแล้วก็จะคิดค่าบริการค่าอะไรนะฮะก็ให้ทำการเก็บใบรับประกันนี้ไว้ด้วยนะครับมอเตอร์พังภายใน7วันปั่นไปวันนี้ผมเลยจะกล้าปั่นน้ำแข็งนะครับถ้า7วันพังเปลี่ยนใหม่ภายใน7วันนะครับโอเคมาแกะกล่องออกมาดูโอ้โหเจ้าจอร์ดมีแต่ฟองโฟมน้ำก็เป็นเครื่องมือทั่วๆไปอันนี้ไว้ทำอะไรนะฮะก็เป็นฝาปิดแล้วก็เป็นเรียกว่าไม้คนแล้วก็มีตัวเครื่องโอ้ยกูมืออย่าปลิวสิอ่ะลมมันพัดแรงสักนิดนึงต้องขออภัยนะฮะเดี๋ยวผมเก็บไว้ในนี้แล้วกันอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวผมเอาตัวเครื่องออกมาดูก่อนว่าตัวเครื่องเป็นยังไงตัวเครื่องเป็นสีแดงแบบนี้แล้วในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วเก็บไว้ตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวหันหน้ามาหาผมเราจะได้ใช้งานกันง่ายๆนะครับตัวเครื่องสีแดงเลือดนกนะครับก็ด้านหน้าก็จะมีปุ่มออนออฟที่ว่าใช้งานง่ายนะแล้วก็มีอะไรเขาเรียกว่าโมเมนต์ตืด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 กดติดปล่อยดับนั่นเองกดติดปล่อยดับตืด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 นะครับอันนี้แบบเปิดค้างปิดค้างอันนี้แบบกดติดปล่อยดับแล้วก็อันนี้เป็นการปรับสปีดปรับความเร็วนะครับก็สามารถปรับได้ตรงนี้โลไฮนะครับเป็นวอลลุ่มบิดหมุนโอเคเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กปึ๊บเสียบปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะเทสด้วยการปั่นน้ำแข็งน้ำแข็งหลอดนะครับน้ำแข็งยูนิคเนี่ยเป็นก้อนๆเลยแข็งๆเลยดูซิว่ามันจะปั่นได้ไหมนะครับปั่นให้มันมีสีสันนิดนึงเดี๋ยวใส่น้ำแดงยี่ห้อหนึ่งนะครับไม่ได้สปอนเซอร์ นะครับดูซิว่าจะอร่อยขนาดไหนอ่ะใส่
ใส่เหยือกก่อนไหมเหยือกก็เป็นเหยือกน้ำยี่ห้อหนึ่งไม่ได้สปอนเซอร์เหมือนกันแข็งใส่เป็นก้อนๆเลยนะแข็งๆก้อนใหญ่ๆเลยนะครับดูซิว่าจะได้ไหมนะครับใส่ไป1เหยือกขนาดนี้เต็มๆนะครับใส่ไป1เหยือกเต็มๆแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็แถมอีกสักหน่อยดิ2 3ก้อนเหยือกครึ่งแล้วกันแถมแข็งไปเหยือกครึ่งประมาณครึ่งถุงอ่ะนะครึ่งถุงลองดูว่าปั่นหมดนี่จะได้ไหมโอเคแล้วก็นี่ฮะน้ำแดง1ขวดเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปเลยใส่น้ำแดงไว้1ขวดหลังจากนั้นก็เอามาตั้งบนเครื่องปั่นก็วางให้เข้าล็อกนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่ถ้าไม่เข้าล็อกไม่ได้นะมันจะมีบล็อกยางเนี่ยเราวางระดับอื่นก็ไม่ได้ก็ไม่เข้าเนี่ยมันจะเป็นมุมของมันอยู่มุมองศามันนะครับโอเคพอได้อย่างนี้แล้วฝาปิดสิอันนี้เป็นฝาปิดครอบด้านบนก็จะมียางกันไว้ให้อย่างดีนะครับป้องกันกระชอกกระเด็นนี่ก็เป็นไม้ใช้สำหรับคนแต่ก่อนที่ใช้ไม้คนนะครับมันจะมีไม้คนไม่ได้เดี๋ยวมันจะตีไม้นะครับเอาไม้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวปิดปิดล็อกไว้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองปั่นกันเดี๋ยวค่อยๆปั่นนะครับผมจะเริ่มจากผมจะให้ดูบริเวณหน้าเครื่องชัดยังไงก็เดี๋ยวเรามาปั่นกันนะฮะเริ่มจากโลสุดก่อนเงี้ยโอ้โหเงี้ยปั่นประมาณ1 2 3 4 5 6 7ละเอียดมากครับท่านผู้ชมดูดิเดี๋ยวลองคนดูนะครับเราเปิดฝาประมาณ10จึ๊กอะน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆอะไม่มีเหลือเลยนะครับเนี่ยไม่มีเหลือน้ำแข็งก้อนเลยผมละเอียดมากอะฮะผมพยายามดูโอ้โหน้ำแข็งนี่ขนาดโลสุดนะครับไม่ได้ไฮสปีดนะผมว่าอันนี้มันแบบปั่นเป็นไอติมได้เลยนะโอเคนี่ของคนๆปั่นเดี๋ยวผมจะลองให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ทำได้มันจะลองเปิดปุ่มนี้เปิดค้างดูนี่เป็นแบบเปิดค้างเรียบร้อยพอลองมาดูกันโอ้โหเดี๋ยวใส่เหยือกนิดนึงเอาอะไรใส่อ่ะช้อนละเอียดมากเป็นไอติมเลยล่ะมีไงแบบไม่มีหลงเหลือเลยนะครับแล้วก็เสียงเครื่องนิ่มสมูทมากนะครับแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าเครื่องมันแรงมากอ่ะผมว่ามันไม่มีกลิ่นมอเตอร์ไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะปกติถ้าเป็นเครื่องตัวเล็กๆเนี่ยผมว่ามีไหม้แน่นอนถ้าปั่นน้ำแข็งก้อนใหญ่ขนาดนี้นะอะไรวะเนี่ยล้นแต่น้ำแข็งไปแล้วโอ้โหสรุปจะได้กินดีไหมนี่นะครับ
วยงามนะจบกระบวนการนะครับได้น้ำปั่นละเอียดมากรู้สึกว่าจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เพราะว่าพอปั่นใส่กับน้ำแข็งไปแล้วอะน้ำอารมณ์มันไม่หวานมันอาจจะต้องเติมน้ำนิดนึงเลอะเทอะไปซะไม่มี6 โอเคนะครับหน้าตาน่ากินขนาดนี้เรียกว่าปั่นไอติมได้เลยทีเดียวโอเคจบคลิปนี้สำหรับการรีวิวนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับใครหลายคนที่กำลังมองหาเครื่องปั่นคุณภาพดีอยู่นะครับตัวนี้ยี่ห้อ Stomic นะครับ 3,500 วัตต์ในราคา 2,900 บาทครับผมไม่ได้ขายนะแต่ผมมารีวิวให้ดูเฉยๆทำคลิปใช้ได้โอเควันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ